ลัคนาราศีกันดาวศุกร์ติดปีกมีพลังส่งผลรวยอู้ฟู่เกินต้านแล้วจะได้จากไหนเรามาดูแบบเจาะลึกถึงดาวตอนเกิดมีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีกันที่ฟังอยู่ทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า EP นี้อาจารย์จะมาเจาะลึกครับถึงดาวศุกร์ครับที่ย้ายเข้าราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนะครับตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วจะอยู่ยาไปถึงวันที่16ตุลาคมเลยนะนับแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณเกือบครึ่งเดือนเลยนะครับตรงนี้ที่จะเกิดเรื่องราวดีๆกับเราครับดีไหมครับที่เราจะมาฟังแล้วเราจะได้รู้ว่าต้องวางแผนต้องทำอย่างไรหรือได้จากไหนนะครับนี่ครับอยากจะบอกอย่างนี้เลยว่าความหมายของดาวเกษตรคือดาวเกษตรเผด็จออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองเห็นไหมเรามีเรือนเรือนก็คือเรื่องราวเรื่องราวอะไรที่มันแน่นหนาไม่พาหมองรู้ไหมครับเรื่องอะไรนี่ครับเรื่องกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงเงินทรัพย์สินรายได้ผลประโยชน์นี่แหละครับถึงได้บอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดาวการเงินดูดีที่สุดแล้วถ้าผ่านกลางเดือนตุลาไปก็จะไม่ได้โดดเด่นอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกให้ทุกท่านชาวกันรู้เลยว่าจังหวะนี้ดาวการเงินเดินดีขยันลุยยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีตั้งใจขยันหาเงินหาทองนะครับจะมีเงินเพิ่มเข้ามาแต่ EP นี้เราจะมาเจาะลึกครับว่าจะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากเนี่ยได้จากอะไรเห็นมั้ยแต่ละคนราศีกันได้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ต้องบอกกันเลยนะขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ตอนเกิดครับไปอยู่ตำแหน่งไหนนะแล้วก็วันที่เกิดอีกอาทิตย์จันทร์อังคารพุธและก็ดาวตั้งรับในตอนเกิดครับ EP นี้เนี่ยอาจารย์จะดูดาวตั้งรับให้ได้ครับจะมาดู3หัวข้อให้หมดเลยเนี่ยยังไม่ได้มันมีดีเทลเยอะไงครับพยายามแล้วเนี่ยอันเนี้ยจัดให้อันนี้เลยนะคือดูดาวตั้งรับตอนเกิดว่าเรามีดาวอะไรสถิตอยู่ในราศีตุลตั้งแต่เกิดแล้วมาทำมุมกันเนี่ยมันจะบอกได้หมดเลยนะจะมามากมาน้อยมาง่ายมายากนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นใครรู้รอฟังใครยังไม่รู้นะครับทำตามนี้เลยเจออาจารย์เกสเทวาก็เจอในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้า Google เป็นเข้า Google พิมพ์คำว่าผูกดวงลัคนาลอลิงนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดเลือกการผูกดวงเป็นแบบสุริยญาตครับแล้วก็เช็ครูปวงกลมนี่เลยลอลิงอยู่ไหนลัคนาลัคนาการอย่างเงี้ยถูกต้องฟังต่อไปดูต่อถ้าไม่ใช่ไปฟังลัคนาของคุณเลยลัคนาแม่นกว่าราศีนะครับต่อมามาดูที่ช่องตุลเนี่ยช่องติดกับกันเนี่ยแหละครับโอ้โหในดวงตัวอย่างมีทั้งดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6ดาวราหูเลข8ดาวมฤตยูเลข0เห็นมั้ยถ้ามีหลายดวงก็เอาความหมายมารวมกันแต่ถ้ามีดวงเดียวก็ดูความหมายของดวงนั้นได้เลยหรือถ้าไม่มีเลยก็หมายความว่าอ๋อคุณก็การเงินดีก็ต้องไปดูในเรื่องของดาวเกิดดาวศุกร์ตอนเกิดอยู่ตรงไหนเกิดวันอะไรแทนไงเห็นมั้ยแต่ภาพรวมดาวจรมาดีไงก็แปลว่าช่วงนี้ตั้งใจทําเถอะเงินทองก็จะเข้าจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับตรงนี้มากน้อยก็แล้วแต่พื้นดวงตามที่บอกนะแต่ทีเนี้ยเมื่อเราได้รูปดวงแล้วเรารู้แล้วว่าตรงนี้มีดาวมีเลขอะไรอยู่ใช่มั้ยครับมาเริ่มกันเลยครับอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ตอนเกิดสถิตราศีตุลนั่นเองนะครับก็คือเกิดกลางเดือนตุลาถึงกลางเดือนกันยาแต่ตอนเกิดเนี่ยยังไม่สว่างเช่นประมาณตี4ตี5อะไรอย่างเงี้ยนะครับลัคนาก็เลยไปสถิตที่กันนะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เป็นคู่สมพลครับคู่สมพลแปลว่าให้พลังในเรื่องกระดุมพระก็คือการเงินแสดงว่าตอนนี้จะมีเงินเข้ามานะครับหรือได้ไปติดต่อคนใหญ่ๆโตๆคนระดับผู้บริหารไปได้เลยนะครับในช่วงนี้จะมีแสงสว่างด้านการเงินใครติดขัดเรื่องเงินทองก็จะเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นนะครับและดาวอาทิตย์ที่มาจากเรือนวินาศด้วยนะวินาศแปลว่าแดนไกลต่างประเทศแก้ปัญหาเบื้องหลังออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีเนี่ยไปทำเลยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นและด้วยความที่ดาวเป็นคู่มิตรก็แสดงว่ามีเกณฑ์จะได้มีเกณฑ์จะรับนะครับแหมยินดีด้วยแม่ดาวศุกร์มาก็เด่นแล้วมาเจอดาวตั้งรับดีๆมันชื่นใจอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นขยันตั้งใจทำนะแต่งกายแต่งตัวดีรักเกียรติรักศักดิ์ศรีหน่อยโอ้โหลุยทำไปเลยครับมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะครับนะอันนี้คือดาวอาทิตย์ตอนเกิดนะมาถึงตรงนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับอาจารย์มีผู้ติดตามเป็นแสนแล้วนะเพราะฉะนั้นใครมีสินค้าอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมาลงโฆษณาตรงนี้ได้หรืออาจารย์คิดว่าเป็นสายมูอินฟลูเอนเซอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากมีงานเลี้ยงงานบรรยายหรือจะเรียกลูกค้าเรามีโปรดักต์อยากให้ลูกค้ามาซื้อของกับเราเยอะๆจัดโปรโมชั่นจัดอีเวนต์ใครซื้อได้ดูดวง
ฟรีอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เพิ่มอีกคนก็จะมาดูได้อีกอาจารย์ช่วยเลือกลูกค้าได้ในภาพตัวอย่างก็เห็นแล้วว่าอาจารย์ก็ไปออกอีเวนต์มาแล้วนะเพราะนั้นสนใจก็ติดต่อบ้านเขียวแอดไซเกตเทวะ65ได้เลยนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับดาวจันทร์ตอนเจอสถิตอยู่ราศีตุลอันนี้ดีงามดีมากเพอร์เฟกต์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวจันทร์มาจากเรือนราพะราพะอยู่ในเรือนการเงินและดาวการเงินก็เป็นเกษตราธิบดีอยู่ร่วมกันเป็นคู่มิตรกันอีกโอ้โหเรื่องนี้จะมีเกณฑ์มีโชคมีลาภมีเงินมีทองได้กินได้เที่ยวคุณแม่สนับสนุนซัพพอร์ตนารีอุปถัมภ์โอ้นี่ได้หมดเลยนะโอ้โหโดดเด่นในเรื่องของเงินมาง่ายนะครับเข้ามาเรื่อยๆหรือยิ่งถ้าเซอร์วิสบริการอีกนะใจดีไม่น่าหงิกไม่น่างอไม่น่าเบี้ยวนะโอ้โหรับรองมากันอีกเยอะนะครับอันนี้ถือว่าดีใช้ได้เลยนะหรือยิ่งมาจากเรือนที่ดีอีกเรือนลาภะแปลว่าเสี่ยงโชคได้นะครับตรงนี้มีเกณฑ์จะถูกได้เงินได้ทองหรือใครมีอยู่แล้วแล้วถูกไปแล้วบอกได้เลยนะก็ยินดีด้วยนะครับนี่คือดาวจันทร์นะครับต่อไปดาวอังคารตอนเกิดสถิตอยู่ราศีตุลครับโอ้อันนี้ก็ดีงามครับสุขปากหวานอังคารรับเอาโอ้โหรับแล้วก็รับเงินรับทองปากหวานเลยขยันด้วยอังคารไปได้ของความขยันสู้ลุยช่วงนี้ลุยเต็มที่เลยนะครับจะได้อีกเยอะนะครับและดาวเป็นคู่มิตรเนี่ยขาดเหลืออะไรก็มีคนช่วยหรือต้องการจะไปกู้เงินก็มีเกณฑ์จะผ่านอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อังคารมาจากเรือนสหัสชาต้องเดินทางพบปะเจรจาติดต่อโซเชียลพูดคุยออนไลน์ทำไปเลยอังคารมาจากเรือนมรณะมรณะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วได้เงินเพิ่มเปลี่ยนได้เลยนะครับ2ต่างประเทศออนไลน์ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวททำไปเถอะอะไรแบบเนี้ยรียูสรีไซเคิลช่วงนี้จะมาเยอะนะครับบอกเลยหรือไปหาลูกค้าเก่าๆหน่อยก็ได้นะก็จะเป็นช่องทางที่ดีแล้วยิ่งขยันก็ยิ่งดีนะครับน่ะนะโดดเด่นนะต่อมาครับดาวพุธตอนเกิดอยู่ราศีตุลก็ดาวประจำตัวเราก็แสดงว่าเงินจะเกิดจากตัวเราแล้วดาวศุกร์ก็มาหาอีกก็แปลว่าช่วงนี้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเพราะนั้นรีบลุยทำแล้วดาวพุธก็มาจากเดือนการงานก็งานเข้าเยอะมีงานเข้ามามากมีงานมีเงินมีทองมั่งมีสีสุขรวยอู้ฟู่เกินต้านนี่ไงจังหวะมาแล้วนะครับแล้วพุทธกับศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำอีกจะอยู่ในเรือนธาตุลมแปลว่าดื่มน้ำเยอะๆพาไปคุยริมน้ำให้น้ำเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางให้เราประสบความสำเร็จได้หมดหรือดาวพุธเป็นดาวการสื่อสารเจรจาติดต่อค้าขายพบปะพูดคุยเห็นไหมประสานงานในหน้าโบรกเกอร์คนกลางมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จช่วงนี้เซลได้เซลเลยนะจัดโปรจัดอีเวนต์อะไรทำไปเลยโอ้ยดาวดีมากถึง16ตุลาคมเท่านั้นด้วยนะแล้วก็ลุยในงานให้เยอะๆนะครับยินดีด้วยนะครับต่อมาครับดาวพฤหัสครับสถิตอยู่ราศีตุลตอนเกิดครับพฤหัสอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งเทวีโชคครับนาลิอุปถัมภ์ก็ได้นะครับดาวพฤหัสร่วมกับดาวศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคโอ้โหก็มีโชคอีกแล้วมีทรัพย์มีเงินมีทองเข้ามานะหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ได้นะครับก็ยินดีด้วยนะโอ้โหแจ๋วเลยพฤหัสมาจากเรือนพันธุหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องจะขายอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายรถซื้อบ้านซื้อรถที่ดินอะไรนี้คึกคักเป็นพิเศษโอ้แจ๋วเลยนะลุยหรือแฟนจะไปแฟนจะให้เงินเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวคนรักคู่ครองอย่างเงี้ยโอ้โหคุยดีๆเจรจาดีๆเซอร์วิสดีๆเหอะช่วงนี้จะไปอย่างอุ่นหนาฝาคั่งไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอ่ะแบบจ่ายให้เราเองเลยก็ได้หรือบางทีถ้ามีหุ้นส่วนก็ได้อะไรดีจากหุ้นส่วนเยอะ2ถ้ามีลูกค้าเข้าเยอะครับบอกเลยนาทีนี้รวยมากรวยหนักรวยเกินต้านครับโอ้โหยินดีด้วยนะโอ้ใครมีดาวพฤหัสคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับต่อมาครับก็เป็นดาวศุกร์ครับดาวศุกร์อยู่ราศีตุลตั้งแต่เกิดอ้าวก็ของเดิมดีเป็นเกษตราธิบดีมั่นคงเรือนนั้นแน่นหนาก็เงินแน่นๆอย่างเงินเป็นปึกๆอ่ะนะแล้วพอศุกร์จรโอ้โหมีแต่ได้กับได้แล้วก็เห็นได้กินได้เที่ยวอิ่มจังตังอยู่ครบอีกก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นโดดเด่นมากๆเหมือนกันนะอันนี้ดีมาฟังดีมาก็เยอะแล้วทีนี้มาดูอันนี้กันบ้างดาวเสาร์ครับตอนเกิดสถิตอยู่ราศีตุลเห็นไหมศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูแปลว่าดวงนี้ต้องเหนื่อยหรือไม่ได้เงินหรืออุปสรรคหรือยังติดขัดอยู่ยังไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจแต่ถ้ายังอยากจะได้อยู่ผมจะบอกอย่างนี้นะให้อึดถึกทนสู้ลุยต้องทำมากกว่าคนอื่นหนักกว่าคนอื่นถึงจะได้มาหรือไปทำอะไรเป็นโปรเจกต์เป็นจ๊อบๆชิ้นๆลายเคสๆอันๆคนๆไปทำแล้วจบอันนี้จะดีนะครับแล้วดาวเสาร์ยังเป็นอุดด้วยนะต้องใช้ความเพียรพยายาม
มากมายวิริยะอุตสาหะต้องใส่ให้เต็มที่ถึงจะมีมาถึงจะได้มาเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะโอ้โหถ้าใครมีดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ต้องเจอตอก่อนถึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเป็นดาวอื่นๆทีมสำเร็จได้เลยอ่ะนี่คือขั้นตอนโปรเซสที่เรามาดูดวงเราจะได้รู้เพราะนั้นเวลาเกิดจริงอ้าวอาจารย์มาจริงๆเลยช่วงนี้โอ้โหไปคุยกับใครมันไม่ค่อยได้จะไปได้ยังไงอ่ะก็เจอตรงนี้แต่ต้องคุยต่อหรือใช้เทคนิคพิเศษเทคนิคพิสดารนะไปซ้ายไม่ได้ก็ไปขวาอะไรอย่างเงี้ยหรือออฟไลน์ไม่ได้ก็ออนไลน์สิครับต้องหาทางออกหาทางไปให้ได้นะเพราะดาวการเงินยังไงก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าได้ยากแค่นั้นเองนะเข้าใจตรงกันนะครับต่อมาครับเป็นดาวราหูครับตอนเกิดอยู่ราศีตุลโอ้โหราหูนี่ได้ราชาโชคเลยนะราชาโชคฉลกเฉลาคนบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเห็นไหมก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยราหูเป็นดาวผลประโยชน์เป็นดาวเสี่ยงโชคได้หมดนะครับเป็นดาวการเมืองราหูมาจากเรือนอริแก้ปัญหาแล้วจะรวยนี่ก็ได้อีกนะครับนะแต่ศุกร์กับราหูเป็นคู่ลุ่มหลงนะเพราะนั้นระวังด้วยนะมาดีแล้วก็ต้องบอกเรื่องไม่ดีได้เรื่องไม่ดีคือลุ่มหลงอะไปหลงผู้หญิงหลงผู้ชายหลงในความรักแล้วต้องไปเปย์เขาแล้วก็ทำให้เสียเงินหรือโดนคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะถามหาก็ระวังหน่อยถึงวันที่16ตุลาช่วงนี้ไปรับสายอะไรแปลกๆอย่าไปคุยอะไรกับใครแปลกๆอย่าไปทำอะไรกับคนแปลกหน้าก็ต้องมาอย่างนี้นะอันนี้ฝากเลยหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะแบบเรียกว่าอะไรต้องไปกู้เงินนะถึงจะผ่านแต่กู้แล้วผ่านนะผมมองนะไปขอสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะได้ราชาโชคช่วยหรือดีลกับผู้ชายผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคแล้วผู้ชายที่เป็นลักษณะหัวล้านผิวเข้มผิวดำอะไรเงี้ยผมบางอะได้หมดเลยนะตัวใหญ่ๆเสียงดังๆนี่จะส่งผลดีเพราะเป็นราชาโชคไงแต่ก็ต้องคุยกับเขาดีๆนะเพราะเขามาจากเรือนอลิอะไรอย่างนี้นะต่อมาครับดาวเกตเลข9ครับตอนเกิดสถิตอยู่ราศีตุลโอ้โหนี่ดาวเทวดาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแต้มบุญดาวเซนแรงลังสังหรณ์แม่นตอนนี้จะขอพรขอเรื่องการเงินเลยไปบูชาพระพิฆเนศบูชาพ่อปู่พญานาคอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับจะเกิดอัศจรรย์ด้านการเงินจะเกิดปาฏิหาริย์ด้านการเงินต้องพูดแนวๆนี้หรือเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนั้นตรงนี้ต้องไปขอพรต้องไปทำบุญเสริมดวงเยอะๆยิ่งดีแล้วขอพรด้านการเงินขอให้มีเงินมีทองนี่วิธีการขอจะขออย่างนี้เลยนะครับไม่เคยบอกกับใครเลยยกเว้นคนที่มาดูดวงนะจะบอกในนี้ให้เลยดีไหมครับรู้ว่าชอบนะก็คือขอให้รวยชาตินี้ไม่รวยชาติหน้ายามใดที่ต้องการเงินไปใช้จ่ายขอให้มีจ่ายทุกครั้งไปแบบมีความสุขสบายๆชิวๆเนี่ยถ้าขอได้อย่างนี้นะมาอย่างนี้นะเราจะมีความสุขเลยรวยด้วยแล้วต้องถึงเวลาจ่ายก็มีให้จ่ายโอ้โหมีความสุขนะครับตรงนี้นะนี่เอาไปใช้นะสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับดาวมฤตยูครับตอนเกิดอยู่ราศีตุลอันนี้ดีก็ได้ร้ายก็ได้นะครับเอาด้านดีก่อนแล้วกันด้านดีคือถ้าจะได้เงินจะได้เงินจากอะไรที่มันปุบปับฉับพลันรวดเร็วไม่ชักช้าไม่ลังเลผ่านด้วยกลไกของเครื่องมือทางเทคโนโลยีนวัตกรรมไอเดียคิดคอนเทนต์ใหม่ๆสร้างสรรค์ครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะผ่านโลกออนไลน์เยอะๆใช้เทคโนโลยีเยอะๆใช้ระบบเยอะๆอันนี้มีเกณฑ์ได้เงินแต่บางทีก็จะมีเรื่องของไปกู้แล้วได้กู้แล้วผ่านอันนี้ก็ได้ได้เงินแต่เป็นหนี้ไงหรือจะมีรายจ่ายก็ได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าดูให้ดีๆนะครับตรงนี้มันจะมีทั้งบวกมีทั้งลบนะมันขึ้นอยู่ที่เราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำตามที่พูดเนี่ยเน้นเทคโนโลยีเน้นไวเน้นเร็วเนี่ยมีเกณฑ์จะได้แต่ถ้าทำช้าทำเอื่อยเฉยนะครับไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้อย่างเงี้ยผมแนะนำเลยให้จับโต๊ะทำงานใหม่เดินทางบ่อยๆหน่อยเดี๋ยวเงินจะมาหรือคุยกับลูกค้าผ่านออนไลน์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ต้องไปเองก็ได้คุยกันผ่านโลกออนไลน์มีสิทธิ์จะได้เหมือนกันนะเนี่ยมฤตยูอย่าไปดูว่าเขาเสียหายขนาดนั้นหรือได้จากมรดกหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วเราได้ตังอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะเสียแล้วมาดีนี่ทายแบบนี้ได้เลยนะครับนะนี่คือช่องทางของเราที่ทำให้เรามีหรือจะได้หรือจะเสียมากน้อยนะครับบอกกันครบแล้วใครฟังถึงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามนี่ไม่พอเลยนะต้องกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีการทำนายแจ้งเตือนจะได้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนนะกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์มาเลยดาวศุกร์อยู่ตรงไหนจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็กดแชร์ก็นำแชร์ได้เลยนะครับ
เราแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์เราก็ได้บุญบุญก็กลับมาให้เราประสบความสำเร็จและข้างๆปุ่มกดแชร์ก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงอ่ะเริ่มตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีกับทุกท่านต่อไปนะครับที่สำคัญอาจารย์ยังไม่จบแค่นี้นะครับใครอยากดูดวงใครอยากร่วมบุญกับอาจารย์เกศเทวะอาจารย์เปิดให้ร่วมบุญกันแล้วนะครับก็มาร่วมบุญกันได้นะครับตรงนี้ฟังให้จบตอนท้ายจะมีบอกก็ทำตามขั้นตอนก็จะได้ร่วมบุญกันแล้วก็ดูดวงแม่นๆเขาบอกไปแล้วว่าที่ดูดวงเนี่ยอันนี้ดูแค่ดาวตั้งรับมันจะมีดาวศุกร์ตอนเกิดอีกแล้วก็วันที่เกิดอีกเห็นไหมถึงจะบอกได้ละเอียดอะถ้าอยากรู้จริงๆจังๆแบบนี้นะไปฟังต่อจะมีบอกว่าดูแล้วได้อะไรค่าครูเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรกันนะครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกศเทวะจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชสีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิถลิโทเลิกพัทโนเลิกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า 86,400 แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกศเทวะ65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คำแนะนำดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยครับก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแย่คิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้แค่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกศเทวะ65แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกศเทวะรับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เก็ตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์ Isuzu New X Day มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกศเทวะโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าเป็นแบรนด์อยากเฮงปังร่ำรวยนะครับอาจารย์เกศเทวะรับทำการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกศเทวะในช่องอาจารย์เกศเทวะได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซน์เกศเทวะ65มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกศเทวะเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภคทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพญาอนันตนาคราช16เสียรอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายันโภคทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทำตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปริตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับและนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียรครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ำรวยหนุนดวงสร้างอำนาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสำเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไร้อุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกศเทวะทำบุญให้นะครับ
ไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวา65นะครับหรือถ้ามีไลน์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทำบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ